ารู้มากแล้วรู้ผิดหยุดก่อนมันจะทำให้คุณเข้าไปในฐานะของคนที่ยังไม่ได้แข็งแรงพอแต่เลือกดูเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้เราเนี่ยรู้วิธีการปฏิบัติต่อใจของเราอย่างไรอันนี้เป็นการบอกสำหรับคนที่อ่อนแออย่าตามดูเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงที่เราเปิดประตูให้สิ่งนั้นมันเข้ามาอยู่ในใจของเราและยิ่งเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความตื่นกลัวหรือว่าสะใจบลาๆอะไรไปก็ตามมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่ได้มีน้ำดีเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มผลึกเกลือเราก็มีความเจ็บปวดในใจของเรานะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเคยเป็นคล้ายๆเข้าเราจะรู้สึกสะใจเลยว่าเห็นไหมล่ะมันมีอย่างงี้ๆถ้าเราเคยถูกกระทำความรุนแรงมาด้วยความอยุติธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะบอกว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไปซ้ำเติมต่อมแห่งความบกพร่องของเรานะ มันจะกลายเป็นผลึกเกลือที่โตขึ้นไม่ใช่เป็นน้ำดีนะเมื่อกี้ตอนเข้ามาคุณแม่ใส่น้ำดีเข้าไปแล้วชวนพวกเราทำก็จริงนะแต่ถ้าเวลาเราเนี่ยไปมองเรื่องเหล่านี้อย่างคนที่ไม่ได้แข็งแรงพอเราก็จะพบว่าเราก็จะเข้มข้นไปกับเรื่องเหล่านี้ในเชิงของความเป็นอกุศลง่ายค่ะความรู้สึกตกใจเนี่ยให้เราไปสังเกตก่อนแล้วเราตกใจปุ๊บเราปรุงแต่งอะไร มันถึงหวาดกลัวมันถึงนอนไม่หลับความคิดเป็นผลมาจากการฝึกของจิต จิตมันสั่งสมอง เพราะฉะนั้นถ้าจิตมันรู้สึกขาดความสุขขาดความสุขคนที่ขาดความสุขก็จะทำอะไรอย่างที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเขาก็ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อที่จะเรียกร้องความถูกต้องแบบเขาภาวะอันเนี้ยค่ะมันเป็นภาวะของการปิดบังความเจ็บปวดบางอย่างในใจของเขาคือมองให้ชัดลงไปก่อนมนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดแต่มีใครที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามันเบียดฝ่อเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดให้มันฝ่อไปมนุษย์ทุกคนมีระเบิดอยู่ในหัวใจของตัวเองเพราะที่มาของเรามันมาจากการบ่มเพาะอุปนิสัยตามทรงที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยสะสมอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่โทษไม่มองออกไปไกลตัวแต่มองอย่างใกล้ตัวว่าเวลาที่เราเผชิญกับความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นขุมพลังที่จะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ยอมจำนนถามว่าอะไรกำลังยิงใจเราอยู่ไม่ใช่ลูกกระสุนปืนแต่ความกลัวทหารที่กำลังทำลายความเชื่อมั่นในตัวของเราความกลัวเหมือนลูกระเบิดอันนึงที่มันอยู่ในใจของเราอันเนื่องจากขณะที่ตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเราได้สัมผัสถึงเสียงกรีดร้องได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่แล้วเราก็กำลังฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาหาตัวเราในทุกช่องทางเลยแต่เราไม่ได้มีเกราะคุ้มครองใจของเราอย่างมีสติสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้ก็คือการกลับมาถึงแกนกลางของการใช้ชีวิตของเราที่เราฝึกลมหายใจยังมีอยู่ชีวิตยังมีอยู่แต่ใครจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นกับเรื่องราวนี้กับใครจะอยู่แบบเติบโตและไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยทุกชาวเลยนะคุณแม่เห็นใจคนโคราชเพราะคุณแม่ไปโคราชบ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าทุกคนต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้เพราะนี่แค่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ทำให้เห็นเลยว่าเพราะเราสะสมลูกระเบิดในใจของเราเราทุกคนมีความเกลียดชังความอยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการสิ่งที่มันถูกต้องแต่ตัวเราเองก็ใช้ลมหายใจไม่เป็นไงพอเราหายใจไม่เป็นเนี่ย
ความไม่เท่าเทียมความไม่ถูกต้องความเอารัดเอาเปรียบความผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลงไปในสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ของความหลงและมันเป็นสถานการณ์ของความหลงที่มันเป็นไปพร้อมๆกันในหลายๆกรณีด้วยนะเราเก็บลูกระเบิดไว้ไม่ได้หรอกมันพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาถ้ามันมีตัวแปรที่เป็นตัวเร่งอะตัวแคตตาไลซ์คือตัวเร่งอะเร่งให้ไอ้ระเบิดเนี่ยมันปะทุจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ได้เช่นความเจ็บปวดมันมากแล้วมันเห็นความอยุติธรรมในสังคมไอ้ตัวเร่งตัวเนี้ยถ้ามันไปอยู่ในหัวใจของคนหนึ่งคนที่มันมีความเชี่ยวชาญพิเศษอะมันมีความเชี่ยวชาญพิเศษไอ้ความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมันจะถูกใช้ดีก็ได้ใช้ร้ายก็ได้มันขึ้นอยู่กับจิตตอนนั้นมันอยู่ในสภาวะอะไรแล้วมันไปโดนใครบ้างเขาไม่ได้มีขอโทษนะคะความคิดร้ายต่อคนที่เขานั้นแต่เขาป้องกันความเจ็บปวดของเขาไม่เป็นเขาปล่อยมันไม่เป็นและการระเบิดของเขาคราวนี้มันจึงมีคนที่ไม่รู้เรื่องที่อยู่ใกล้เขาแต่โลกนี้ไม่มีบังเอิญมันเป็นสถานการณ์ต้องเรียกว่ากรรมหมู่เลยนะคะเนี่ยถ้ามองว่าเขาคือผู้ป่วยคุณแม่ว่าเราทุกคนป่วยพูดชัดเลยเรานั่นแหละทุกคนที่กำลังป่วยแล้วเราไม่รู้จักการรักษาตัวเราเองเราไม่รู้จักวิธีการที่จะมองเห็นความป่วยนั้นอย่างไรอย่างไม่เข้าไปเติมผลึกเกลือให้มันแต่เรากลับมีตัวอย่างมีโซเชียลที่จะเติมผลึกเกลือเข้าไปในความป่วยของพวกเราทุกคนใดก็ตามที่เราเติมผลึกเกลือลงไปเรื่อยๆก้อนเกลือก็ใหญ่ขึ้นเป็นภูเขาเลยอ่ะเห็นภาพเลยเนาะเห็นภาพเห็นภาพค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัจจุบันขณะอย่างตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยสติเนี่ยคือการเติมน้ำดีหรือเปล่าแล้วการเติมน้ำดีเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าถ้าคุณแม่มองให้ลึกลงไปเลยว่าถ้าคนหนึ่งคนมาเกิดเป็นลูกใครหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่พบกันครั้งแรกและการที่มีเด็กหนึ่งคนมาเกิดกับคนอีกหนึ่งคนที่เป็นแม่ของเด็กคนนั้นน่ะมันคือการมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต่อไปเป็นการเลี้ยงดูมันเป็นการให้วิธีการของการคิดของเด็กหนึ่งคนซึ่งมันจะมีสิ่งแวดล้อมสังคมใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตกับหนึ่งชีวิตแต่มันจะมีครอบครัวขยายออกไปเป็นการศึกษาเป็นสังคมและสังคมที่เป็นโซเชียลมีเดียในขณะนี้มันกำลังเป็นครอบครัวของเราและมันเป็นครอบครัวที่มันมีภาวะของความขาดสติสูง มันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตัวคนเดียวทั้งที่เรารู้อะไรในโลกนี้กว้างมากเลยแต่เราอยู่คนเดียวค่ะไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของฉันแล้วมันก็เริ่มสร้างความผูกเวรหมายมั่นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนที่ตัวเองอยากให้มันสะใจว่าให้รู้ไว้ว่าถ้ากูตายมึงเจ็บปวดด้วยมันโหมันน่าสงสารแล้วก็ฝึกเจริญสติอย่างมีปัจจุบันขณะหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติหายใจเข้ากายใจมีสติเป็นเกาะอยู่ขณะต่อไปถ้าไม่ตายก็ไม่ตายทั้งเป็นละวะก็ทำอย่างเงี้ยไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นความแข็งแรงก็ทำให้เราบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เป็นกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นปิดประตูอกุศลไปแล้วปิดประตูนรกทำกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นแล้วยังรักษาใจให้ขาวรอบด้วยอะไรด้วยการมีปัจจุบันขณะที่มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสค่ะค่ะเราอย่าเก็บความเจ็บปวดไว้ด้วยกิเลสของเราค่ะอ๋อกิเลสเนี่ยค่ะคือความเจ็บปวดค่ะแล้วเราก็ขยายความเจ็บปวดออกไปใหญ่ออกไปแล้วเราก็โทษพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีนั่นแล้วก็ชี้ไปไม่เกี่ยวค่ะเราคิดยังไงกิเลสมันถึงได้โตขนาดนี้สมมุติว่าตอนเราเนี่ยเหมือนคนที่มีจิตใจเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกดีแล้วมันก็จะไหลไปสู่ทางต่ำที่ถ้าเราไปเปิดรูให้เราต่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนน้ำไหลอะจิตที่ไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยมันยากที่จะทวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันพร้อมจะไหลไปสู่ความต่ำแล้วถ้าคุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะฝึกจิตคุณอย่าเพิ่งไปเรียนรู้อะไรที่รู้มากแล้วรู้ผิดเลยลูกอันตราย
เราจะอยู่กับโลกอย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นตื่นตัวอย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นและใช้กรณีนี้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างไรในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์